การประท้วงต่อต้านสงครามในกาซาและการแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ขยายวงกว้างในหลายประเทศนะครับหลังจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐปักหลักประท้วงตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับ Assisting genocide and grieving for our martyred colleagues and faculty and witnessing the destruction of our universities Your global นักศึกษามหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันดีซีรวมตัวแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในกาซาอย่างสันตินะครับการประท้วงยังจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งทั่วประเทศในขณะที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ประท้วงได้แล้วกว่า550คนโดยความวุ่นวายที่มหาวิทยาลัยเอมอรีในรัฐในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียครับเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ประท้วงพยายามจะตั้งเต็นท์ในสนามหญ้าครับขณะที่ผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงลอนดอนเพื่อที่จะร้องขอให้ประชาคมโลกช่วยกันกดดันให้หยุดยิงทันทีนะครับโดยลูกชายของผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหรือว่าโฮโลคอสต์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เข้าร่วมการประท้วงด้วยนอกจากนี้ยังส่งสารไปถึงรัฐบาลสหราชอาณาจักรและชาติมหาอำนาจให้ผนึกกำลังยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในกาซาทางด้านสตีเฟนคาร์โพสผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โฮโลคอสต์ระบุนะครับว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เหมือนการประท้วงต้านสงครามเวียดนามขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงสนับสนุนอิสราเอลประมาณ200คนจัดการเดินขบวนแสดงพลังสนับสนุนการทำสงครามต่อต้านกลุ่มฮามาสส่วนทางการกรุงปารีสครับระดมกำลังตำรวจปรับจราจรตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัยซิยองโปนะครับหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยประท้วงภายในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะแสดงจุดยืนต่อต้านการทำสงครามของอิสราเอลในกาซาครับ